อดได้เลยนะคะกดรัดกดได้นะคะนักผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2013ประจำการคม2552และทำพิธีเปิดอนุสรณ์สถานฐานพรานเมื่อวันที่18ทั้งในอดีตและปัจจุบันรวมทั้งกำลังพลทหารพรานทุกนายแค่นี้นะลองไปว่าใครอยากจะลองไปว่าคุณแม่ไอ้น้องคนไอ้น้องคนอย่างนี้เลยต้องเนี่ยต้องเข้าไปต้องเบนนั่นแหละเดี๋ยวจะทำแผลงอแผลเอาพร้อมแล้วบอกนะเดี๋ยวนะครับ1 2 3ออกกล้องนะครับ1 2 3ตรงนี้ครับตรงนี้ครับตรงนี้ต่อเลยต่อชื่อคุณหมออยู่ตรงกลางคุณหมอสอนมาสอนหนึ่งด้วยสอนเลยฮะพี่นักข่าวเซ็ตเลยครับอันนี้สลับเซ็ตถ่ายน้องให้กำลังใจเยอะหน่อยว่าเราจะไม่ถ่ายเลยครับใช่ครับ